ภาพอากาศนะคะออกเสียงสิคะเทียนชี่เทียนชี่สภาพอากาศสภาพอากาศหรือว่าอะไรคะเทียนชี่ภูมิอากาศได้ไหมได้นะคะภูมิอากาศนะคะภูมิอากาศอากาศเป็นยังไงคะเสี่ยเทียนในฤดูร้อนอากาศเป็นยังไงเอ่ยอากาศร้อนใช่ไหมภาษาจีนมีคำว่าร้อนนะคะอากาศร้อนขอบคุณค่ะที่ตอบนะคะโอเคคำว่าร้อนเรามาดูกันเทียนชี่ถ้าเราจะบอกว่าจินเทียนวันนี้เทียนชี่เหินเล่อนะคะวันนี้อากาศร้อนมากวันนี้อากาศร้อนมากคำว่าร้อนคำว่าร้อนคำนี้ที่ครูขีดเส้นใต้เนี่ยเขียนยังไงปิดไม้ได้เลิกโตนะคะปิดไม้นะคะโอเคขอบคุณครับเสียเสียดิไมโครโฟนนะคะภาษาจีนเขาเรียกว่าไม่เคยเฟิงนะคะไม่เคยเฟิงนะคะถ้าเราสื่อบอกว่ากวนไม่เคยเฟิงนะคะไม่เคยเฟิงก็คือให้ปิดไมค์นะคะแต่ถ้าเปิดไมค์ก็คือใครใครแปลว่าเปิดกวนแปลว่าปิดใครเปิดกวนปิดใครเปิดกวนปิดจำได้ไหมใครแปลว่าเปิดกวนแปลว่าปิดนะคะกวนกวนก็ใครกวนนะคะร้อนร้อนเขียนยังไงเราซื้อแล้วมันไม่ได้เรียกว่าเสี่ยหรอเสี่ยมันแปลว่าฤดูร้อนนะคะแต่ถ้าอากาศมันร้อนเนี่ยเราต้องพูดอีกคำหนึ่งค่ะลูกดูนะเดี๋ยวเราซื้อเขียนให้ดูนะอีซานซื้อโอเลวชีปาเจลชื่อนะคะอันนี้ออกเสียงว่ารอรอรอนะคะรอแต่เอาลิ้นแตะเพดานข้างบนแล้วพูดคำว่าละ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 แบบนี้นะคะแปลว่าอะไรคะละละละแปลว่าร้อนค่ะอากาศมันร้อนนะคะไหนออกเสียงให้ครูฟังหน่อยเล่อ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 โอ้โหเห็นป่ะร้อนไหมบอกว่าตอนนี้เล่อมากเลยนะเธอเสือเห็นเล่อถ้าร้อนมากเขาเรียกว่าเห็นเล่อไหนพูดสิครับเห็นเล่อไหนพูดหน่อยเห็นเล่อ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 นะคะเห็นเล่อเขียนยังไงเพิ่มคำว่าเห็นลงไปโอเคขอบคุณครับเซเซนี่ปิดไปได้เลยนะคะคำว่าเห็นเล่อเห็นแปลว่ามากไงนะคะเราเขียนยังไงคะเห็นนะเหินขยายคำว่าร้อนร้อนอย่างไรย้อนอย่างมากเลยนะคะอีเอซานซื่ออูลิวนี่เหมือนพระอาทิตย์ละปุ๊บชีปิดโลกเป็นพระอาทิตย์ใช่ไหมพระอาทิตย์สอดแสชีปาจิวนะคะพระอาทิตย์มีประโยชน์อย่างมากก็คือคำว่าเหินนะคะเหินเฮอเอินเหินเหินสระเอินเหินนะคะแปลว่ามากก็คือร้อนอย่างไรคะอากาศมันร้อนมากนะคะอากาศมันร้อนมากจินเทียนวันนี้เทียนชี่จะมาย่างนะถ้าสมมติว่าครูถามว่าจินเทียนเทียนชี่จะมาย่างวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างคะจินเทียนเทียนชี่จะมาย่างวันนี้อากาศร้อนมากค่ะเราซื้อก็เหินเล่อนะคะเหินเล่อร้อนมากนะคะร้อนมากจินเทียนเทียนชี่จะมาย่างจินเทียนเทียนชี่จะมาย่างวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างนะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างนะจมมะจมมะแปลว่าอย่างไรอย่างไรนะคะจมมะเนาะก็คือเป็นอย่างไรบ้างนะจมมะเนาะเป็นยังไงบ้างนะเป็นยังไงบ้างนะจมมะเนาะนะคะคนจีนชอบพูดคำนี้นะคะจมมะเนาะจมมะย่างเนาะ
จะมายากนะยังไงเหรอเป็นยังไงบ้างอะเลยอย่างนี้นะคะเพื่อเป็นการถามถ่ายอย่างเช่นครูถามว่า how จิวปุเจี้ยเหรอไม่เจอกันนานเลยนะลองทำเนอะสิ how จิวปุเจี้ยนะไม่เจอกันนานเลยนะนะคะนะคะวันนี้ก็ส่วนจะถามว่านี้จำมายากเธอเป็นยังไงบ้างนะคะนี้จำมายากคนจีนเขาจะไม่ค่อยใช้คำว่านี้เห่ามานะนะเดี๋ยวครูขอเคลียร์กระดาษนิดนึงนะสมมติว่าเอถามกับบีคุยกันเอพูดว่าจินเทียนวันนี้นะคะวันนี้จินเทียนวันนี้เทียนชี่อากาศวันนี้อากาศเทียนชี่อากาศจินเทียนชี่วันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างนะเป็นยังไงบ้างนะก็ถามเราใช่ไหมถามเรานะคะสมมติว่าเอถามบีเอถามว่าวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างจินเทียนชี่จมเมอเขียนยังไงจมเมอดูนะปึ๊บสอบผิดแล้วก็มีหัวใจอยู่ข้างล่างจมนะคะจมเมอยังไงนะเป็นยังไงบ้างนะจมเมอยังไงนะจมเมอย่างก็คือเป็นอย่างไรย่างลูกย่างป่านะคะเนี่ยที่ต้นไม้ต้นไม้เป็นยังไงบ้างนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะจินเทียนชี่จมเมอย่างจมเมอย่างนะคะจมเมอย่างก็คือเป็นยังไงบ้างนะนี่คำนี้จมเมอย่างเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างนะนะคะบีก็ตอบว่าจินเทียนเวลาตอบก็ตอบล้อลงมาเลยนะคะจินเทียนนะคะเทียนชี่อากาศนะคะวันนี้อากาศเป็นยังไงวันนี้อากาศเป็นยังไงคะร้อนมากเหินไงเหินแปลว่ามากแล้วก็ใส่คำว่าเหินลงไปแล้วลูกนะเหินที่แปลว่ามากนะคะมากเหินละสังเกตว่าสัญลักษณ์ตัวนี้อะไรก็แล้วแต่นะคะที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกว่ากระสับกระส่ายนะคะกระสับกระส่ายหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรกังวลกระวนกระวายคือสัญลักษณ์ประมาณนี้นะคะนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ตัวนี้เลข9จำได้ไหมงูเลื้อยคาดกันนะคะแล้วก็มีจุดอีกนึงนะคะเป็นงูอันนี้สัญลักษณ์นี้ก็คือเกี่ยวกับน้ำที่เป็นจุดจะเป็นเกี่ยวกับน้ำนะคะเนี่ยอะไรที่เกิดเหงื่อไหลใครย้อยออกมาใช่ไหมแต่อันนี้มันเกี่ยวอะไรคะเหงื่อไงน้ำของเหงื่อนะคะไหลออกมาเวลาอะไรที่มันร้อนก็แล้วแต่มันจะทำให้เกิดเอฟเฟกต์ทีหลังก็อย่างเช่นฝนตกได้ไหมได้เหงื่อออกได้ไหมได้นะคะเหินเลอะร้อนมากเห็นไหมแล้วก็ล้อกันอยู่เนี่ยนักเรียนสังเกตไหมนะคะว่ามันล้อกันอยู่เทียนชี่ก็ลงมาตรงนี้เห็นไหมจินเทียนก็ตอบแบบนี้เลยเวลาเอถามอะไรบีก็ตอบแบบนั้นเลยนะคะเอถามว่าจินเทียนชี่จมยาเป็นยังไงบ้างยังไงบ้างก็คืออะไรคะอากาศมันเป็นยังไงบ้างขยายคำนี้ค่ะจมเมย่าขยายคำว่าเทียนชี่เป็นยังไงบ้างนะอากาศวันนี้นะคะวันนี้เวลาแปลพยายามแปลจากข้างหลังนะคะก่อนว่าเอ้ยเขาถามอะไรวะเขาต้องการถามว่าเป็นยังไงบ้างจมเมย่าใช่ป่ะอ๋อวันนี้อากาศนั้นมันเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นยังไงบ้างนะอากาศนะวันนี้นะคนตอบก็เลยตอบว่าจินเทียนเวลาขึ้นพินอินตัวใหญ่นะคะเราจะต้องตัวใหญ่นะคะตัวแรกเนี่ยนะคะตัวแรกเนี่ยเราต้องเป็นตัวใหญ่ตลอดเสมอจินเทียนวันนี้ครูสอนละเอียดป่ะนะคะหนูก็ลองไปนะคะเดี๋ยวครูจะมีคลิปให้ดูอีกสัปดาห์ถัดไปนะคะเพราะว่าครูจะเริ่มเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศอย่างเต็มเหนี่ยวเลยนะคะสัปดาห์หน้าแต่สัปดาห์นี้ครูก็เกิดน้ำแค่เหินเล่ก่อนนะคะเหินเล่เพราะว่านักเรียนจะค่อยๆจำไปเพราะเรามีเวลานะคะเรามีเวลานะคะเทียนชี่
ทียนชี่นะคะเทียนชี่อากาศนะคะเทียนชี่อากาศนะคะเฮินเฮอเอินเฮินเฮอเอินเฮินสระเอินนะคะเฮินเสียงสามเลอเลอเออเลอเลอเออเลอเลออ่ะอย่าลืมจุดด้วยเตียนเตียนแปลว่าจุดนะคะออกเสียงให้ครูฟังหน่อยอ่ะเปิดไมค์ได้นะคะจินเทียนเทียนชี่จมยากไหนถามครูสิถามครูแล้วจินเทียนเทียนชี่จมยากจินเทียนเทียนชี่จมยากเออเห็นป้าเนอดีมากอีทีพัทอ่ะมีใครอีกไหมนะคะมีใครอีกไหมออกเสียงให้ครูฟังหน่อยจินเทียนเทียนชี่จมยากถามเราซื้อสิถามเราซื้อหน่อยเออโอเคธนกรโอเคโอมโอเคกระเป๋าจินเทียนเทียนชี่จมยากนะคะจินเทียนเทียนชี่จมยากเออนะมาได้ยินเสียงแต่หนุ่มๆสาวๆนะคะขอเสียงหน่อยเร็วเร็วสาวๆไหนมีไหมจินเทียนเทียนชี่จมยากเนี่ยจินเทียนเทียนชี่จมยากไหนถามเราซื้อหน่อยเร็วพิมพ์สนุกไหนเราผู้กล้ามีไหมปิยธิดามีไหมมาไหมเออจินเทียนเทียนชี่เจอเมย่าอุ้ยผู้หญิงอย่ายอมแพ้สิคะผู้ชายพูดแล้วนะคะเออนาโลกนาโลกไหนขอเสียงหน่อยว้าวแล้วจินเทียนเทียนชี่เจอเมย่าเลยถามพูดเลยวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างคะเออเหินฟังเด้อเทียนชี่จะมายากแอมพายแอมพายเก่งมากเก่งมากเหินฟังเด้อเยี่ยมมากนะอ่ะมีใครออกเสียงให้ครูฟังอีกไหมจินเทียนเทียนชี่จะมายากนะจะมายากเอออ่ะโอเคมาถึงตรงนี้มีคำถามไหมคะถ้าไม่มีนะคะครูจะไปทบทวนเรื่องฤดูกาลต่อให้นะคะครูจะค่อยๆสอนเรื่องอากาศที่หนูนี่แหละสภาพอากาศไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีเวลาเรียนบทที่1นะคะ4ชั่วโมงใช่มั้ยคะลูกนะแต่วันนี้เราเรียนบทที่1กันไปแล้ว2ชั่วโมงนะบทที่2ค่อยๆไปเรื่อยๆค่อยๆไปเรื่อยๆแทรกไปผสมกับบทที่1เพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าสามารถใช้คู่กันได้นะคะฤดูกาลและเวลาและอากาศนะอ่ะโอเคค่ะโอเคไพเราะค่ะปิดไมค์ไว้ก่อนนะคะลูกอารมณ์ดีนะคะโอเคครูขอเซฟเอาไว้นิดนึงนะคะโอเคมาตะกี้เราถามว่าจินเทียนเทียนชี่จะมายากเวลาตอบก็จินเทียนเทียนชี่เหินเล่อร้อนมากแต่ถ้าร้อนอย่างเดียวก็จินเทียนเทียนชี่เล่อร้อนนะคะจะตอบสั้นๆได้ไหมเล่อได้แต่ว่าเราก็ต้องมีกลิ่นนิดนึงในการตอบนะคะก็คือแบบให้มันยาวๆนิดนึงนะคะจินเทียนวันนี้เทียนจี้อากาศอะไรร้อนนะคะเราซื้อคำว่าเล่อเนี่ยเราซื้อสอนว่ามันแปลว่าร้อนใช่ไหมเราซื้อแล้วถ้าหนูอยากกินชาร้อนอ่ะเอาสิเล่อแปลว่าร้อนใช่ไหมแล้วถ้าหนูอยากกินชาร้อนอ่ะหนูจะพูดยังไงอ่ะชาไงหนูก็ต้องเติมชาเนี่ยฉาลูกฉาเขาเรียกว่าฉาฉออาฉาแปลว่าชาใช่ไหมใช่ไหมฉาแปลว่าชาเร่อแปลว่าอะไรคะเร่อเล่อเล่อแปลว่าร้อนนะคะร้อนก็เราจะต้องเอาฉาขึ้นก่อนหรือว่าเล่อขึ้นก่อนเราดูซิว่าเอาฉาขึ้นก่อนหรือว่าเอาเล่อขึ้นก่อนนะคะฉาเล่อหรือว่าเล่อฉาคะเล่อเนี่ยมันเป็น adjective คือคำคุณศัพท์มันต้องเป็นฉาเล่อหรือว่าเล่อฉาฉาเล่อมันแปลว่าชาร้อนตรงตัวไหมเดี๋ยวครูเดี๋ยวครูลองเขียนให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะชาเลอร์ชาชาชาอะไรอ่ะชายังไงอ่ะชาร้อนอันนี้มาตรงตัวไปใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าครูจะบอกว่าเลอร์ชาดูนะดูความแตกต่างนะเลอร์ชาอันนี้คืออะไรคะร้อนชา
ร้อนนี่มันขยายอะไรอีกคะขยายตัวชาอยู่นะคะเวลาคนจีนเขาพูดนะคะลูกเขาจะพูดว่าอะไรคะเล่อชานะคะลูกเขาจะไม่พูดว่าชาร้อนเขาจะพูดว่าร้อนชาเพราะว่าเขาขยายคำว่าชาที่แปลว่าชานะคะชาชาชาเป็นยังไงอ่ะชามันอะไรคะชามันเป็นยังไงคะชามันร้อนเหมือนกับภาษาอังกฤษเลยค่ะลูกเราใช้คำนี้นะคะเร่อชาเร่อชาเร่อชาชาร้อนเอ๊ะเราสื่อแล้วชาเย็นน่ะเออชาเย็นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยนะมาลองต่อชาเย็นนะนะเราชาเย็นเขาเรียกว่าอะไรนะเร่อชาจำให้ได้ก่อนชาร้อนนะคะชาร้อนเออเราซื้อแล้วเราซื้อดูผมเปลี่ยนจากคำว่าชาเนี่ยเป็นคำว่าสุยได้ไหมที่แปลว่าน้ำน้ำร้อนนะคะน้ำน้ำเป็นยังไงคะน้ำเป็นอย่างร้อนนะคะน้ำอย่างร้อนนะคะน้ำมีความร้อนเนี่ยลูกน้ำมันมีความร้อนนะคะแล้วก็ต้องเอาร้อนมาขยายวางไว้ที่ข้างหน้าน้ำนะคะก็ adjective มันขยายน้ำนะลูก adjective คืออะไรเราซื้อวิชาภาษาอังกฤษ adjective ก็คือคำคุณศัพท์ในการที่จะบอกว่าร้อนหนาวเย็นอ้วนผอมสูงเตี้ยนะคะกว้างยาวอะไรประมาณนี้มันคือการบอกคุณลักษณะหรือว่าลักษณะของแต่ละอย่างว่ามันเป็นอย่างไรนะคะหรือว่าสิ่งต่างๆที่จะเอามาขยายอะว่าอย่างเช่นเราซื้ออย่างซื้อวันนี้เราซื้ออะสวยอะวันนี้เราซื้ออะสวยอะก็พูดยังไงคะเหม่ยแปลว่าสวยสวยมันขยายเราซื้อก็คือว่าเราซื้อเป็นยังไงคะวันนี้สวยช่างกาช่างกาต่อไปนะคะไม่มีใครทักเราซื้อเลยต่อไปนะคะต่อไปนะคะครูกลับมาเรื่องฤดูกาลก่อนนะคะเมื่อกี้ฤดูอะไรนะจำรอบเดียวจบเวลาแนะนำตัวนะคะแนะนำเสร็จแล้วก็ฤดูแรกเลยเสี้ยเทียนฤดูร้อนต่อไปตงเทียนฤดูอะไรคะอะไรละลายสโนว์แมนละลายหิมะละลายตงเทียนฤดูอะไรเสี้ยเทียนตงเทียนเสี้ยเทียนตงเทียนตงเทียนฤดูหนาวนะคะตรงข้ามกันอันนี้ร้อนอันนี้หนาวอันนี้ร้อนอันนี้หนาวนะคะไม่เท่ากันต่อไปครูจะให้จำเป็นแบบนี้นะคะชุนอะไรคะสามฤดูดอกไม้อะไรที่อยู่ได้สามฤดูดอกเหมยนะคะดอกเหมยเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติจีนอยู่ในช่วงตรุษจีนชุนอะไรชุนเทียนไงคะฤดูใบไม้ผลินะคะไม่เท่ากับก็คืออะไรตรงกันข้ามกับฤดูอะไรคะที่ใบไม้มันร่วงใบไม้มันร่วงมาตกกระทบแสงแดดสู่ต้นไม้ทำให้เกิดเป็นไฟมาจึงจะเลือกควันกลายเป็นควันไฟขึ้นมาตรงนี้เป็นว่าไฟก็เลยใบไม้กลายเป็นสีไฟอะไรคะไฟมันจะเป็นสีส้มสีแดงใช่ไหมชิวเทียนไงคะเนี่ยเราได้ละสี่ฤดูเห็นป่ะชุนเทียนชิวเทียนชุนเทียนชิวเทียนชุนเทียนแปลว่าฤดูใบไม้อะไรผลิออกมาอันนี้อะไรคะอะไรร่วงๆออกมาร่วงลงมาเพราะโดนไฟนะคะอันนี้อะไรคะร้อนละลายกลายเป็นเหงื่อออกมาร้อนแต่อันนี้อะไรละลายสโนว์แมนหิมะละลายออกมาเหลือแค่จุดสองจุดหิมะแค่นั้นเองนะคะอันนี้ก็คือฤดูอะไรคะฤดูหนาวนะคะตรงเทียนฤดูหนาวแล้วตรงกาและจ้าหัวใจต้องวางหัวใจทุกฤดูบางทีก็มีอะไรเกิดขึ้นอะไรตกคะฝนตกใช่ไหมวีแปลว่าฝนนี่ครูอยากจะให้หนูจำภาพแบบนี้เห็นไหมเวลาขีดเราต้องขีดฝนมันไม่ได้ตกไปแบบนี้บางคนเขียนผิดเราซื้อค่ะหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเรียบร้อยครูมิ้นบอกว่าเขียนผิดค่ะแต่ครูมิ้นบอกตรงนี้เลยนะคะว่าไม่เป็นไรเพราะว่าคนที่เขียนผิดครูอยากให้เขียนถูก
แค่นั้นนะคะในส่วนตอนนี้เนี่ยนะคะครูอธิบายให้เข้าใจไปก่อนนะคะบางคนเขียนแบบนี้ฝนมันตกแล้วมันเป็นไปได้หรอคะมันเปิดเป็นหนวดแมวอะค่ะฝนมันตกแบบนี้หรอคะครูถามหน่อยนะฝนมันตกแบบไหนคะความน่าจะเป็นมันต้องตกไปทางเดียวกันใช่ไหมใช่ไหมฝนอะตกไปทางเดียวกันใช่ไหมแต่บางคนทำการบ้านมาเป็นแบบนี้บางคนทำการบ้านมาเป็นแบบนี้แบบไหนถูกคะแบบไหนถูกคะแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองคะตอบกูหน่อยค่ะเงียบกิ๊บเลยโตศักดิ์สิทธิ์เร็วช่วยตอบหน่อยมีใครช่วยตอบไหมคะโอมอูมใครอีกแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองคะฝนตกอะความน่าจะเป็นมันต้องเป็นแบบนี้ไหมหรือเป็นแบบนี้แบบนี้ห้ามเขียนเลยนะคะแต่ถามว่าการบ้านที่ส่งไปครูให้คะแนนนะแต่ว่าครูไม่ได้หักคะแนนรู้ปะครูให้ความขยันของเด็กนักเรียนและก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยถ้าสุดแล้วจริงๆไม่มีระเบียบเลยครูก็ถึงจะหักสักหนึ่งคะแนนถ้าส่งช้าอีกก็อีกหนึ่งคะแนนนะคะแต่ถ้าส่งเร็วครูก็ต้องให้ไปตามเนื้อผ้าและสวยงามนะคะเนี่ยเห็นไหมครูมีวิธีการเขียนตอบคำถามใช่ไหมวีจี้ก็เลยแปลว่าอะไรคะฤดูฝนวีจี้แปลว่าฤดูฝนนะคะฤดูฝนนี่ไม่เอาแบบนี้นะห้ามเขียนเลยนะแบบนี้นะคะไม่เป็นไรใครทำการบ้านไม่เป็นไรใครทำผิดไม่เป็นไรเห็นไหมครูอธิบายแล้วตอนนี้หนูรู้แล้วว่าที่ถูกต้องมันคือแบบนี้นะคะคราวนี้เวลาหนูเอาไปทำพรีเซนเทชันไปทำการรายงานนะคะหนูก็สามารถรายงานได้แล้วว่ามันมีกี่ฤดูคะ5ฤดูที่หนูจำได้แล้ว5ฤดูนะคะเธอเป็นดังฤดูแห่งความรักนะคะเสี้ยเทียนนะคะร้อนเสี้ยเทียนตรงเทียนฤดูหนาวชุนเทียนฤดูใบไม้ผลิชิวเทียนฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวครูขออนุญาตเคลียร์ละการบ้านคืออะไรคะทำคลิปคลิปอะไรครูขอเนาะคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะวิดีโอสั้นๆขอแค่1ไม่เกิน2นาทีนะคะไม่เกิน2นาทีเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะฤดูกาลทบทวนหน่อยอ่ะคุณสักฤดูกาลกี่ฤดูคะใครตอบได้กี่ฤดูคะฤดูกาลมีกี่ฤดูคะ5ฤดูแต่ที่ฤดูหลักๆก็คือ4ฤดูใช่มั้ยฤดูที่เสริมขึ้นมาคือฤดูฝนนะคะแต่ประเทศไทยเราเนี่ยมีแค่3ฤดูก็คืออะไรฤดูฝนฤดูร้อนแล้วก็ฤดูหนาวนะคะบางคนบอกไม่ใช่หรอกซื้อมันร้อนมากร้อนน้อยแล้วก็อะไรคะร้อนนะคะร้อนมากร้อนน้อยมีอยู่แค่นี้นะคะประเทศไทยไม่ใช่หรอกนะคะอันนี้คือเรายึดจากกฎเป็นหลักนะคะครูพูดเล่นนะคะฤดูกาลมี5ฤดูนะคะก็ดูก็แนะนำตัวก่อนอย่าลืมนะเกริ่นน้ำก่อนเวลาเราพรีเซนต์อะไรก็แล้วแต่ปิดไมค์ก่อนนะลูกเกริ่นน้ำแล้วก็ต่อไปก็มีอะไรคะเกริ่นน้ำเสร็จแล้วเนื้อหาเข้าเนื้อหาเลยเนื้อหาก็คืออะไรคะฤดูกาลคำศัพท์ทั้งหมด5คำนี่แล้วก็ต้องมีอะไรคะบอกอะไรคะชักชวนหรือว่าอะไรคะสรุปนะคะหรือว่าบอกอะไรคะบอกลาก็คืออะไรคะปิดจบท้ายบทใช่ไหมคะปิดจบปิดจบสรุปท้ายบทเกริ่นนำก่อนแนะนำตัวสิคะแนะนำ
แนะนำตัวเองแนะนำตนเองแล้วก็บอกว่าอะไรคะกดนำด้วยว่าจะอะไรคะพูดถึงเรื่องอะไร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 นะคะอ่ะโอเคนั่นแหละมีแค่ดีนะคะที่ครูฝากไว้เดี๋ยวครูจะไปโพสต์ในเรื่องของการบ้านนะคะอีกทีหนึ่งให้ในไลน์กรุ๊ปนะคะอันนี้ก็คือหนูรู้แล้วว่าศกวันที่เท่าไหร่ภายในวันที่1ถึง2สิงหาคมนะคะงานชิ้นนี้นะคะการบ้านครูก็มีแค่นี้แหละนะคะการบ้านครูมีแค่นี้เลยนะคะทำคลิปวิดีโอให้ครูหน่อยนะคะพูดหรือว่าทำแบบที่เราถนัดได้เลยนะคะพูดยังไงก็ได้นะแก่นนำก่อนต้าเจียห่าววาเจียวแหละครูมีให้หมดแล้วใช่ไหมลูกครูมีสคริปต์ให้ด้วยนะคะหนูก็แค่ไปพูดฝึกคำศัพท์เสี่ยเทียนตงเทียนชิวเทียนชุนเทียนนะคะแล้วก็หวีจี้หวีจี้ฤดูฝนแค่นี้มีคำถามไหมคะว่าถึงตรงนี้มีคำถามไหมมีใครจะถามถามได้นะระหว่างนี้ครูขอสต็อปแชร์ก่อนนะคะหยุดแชร์อ่ะครูขออนุญาตเปิดกล้องนิดหนึ่งก่อนที่เราจะจากการครูขอแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะคะมีคำถามไหมคะลูกมีใครจะถามอะไรไหมเดี๋ยวครูจะส่งคลิปตัวอย่างให้นะคะว่านักเรียนจะทำแบบไหนได้บ้างนะคะแนะนำฤดูกาลแนะนำฤดูกาลแล้วแต่หนูนะคะแล้วแต่หนูเลยนะคะหนูจะพรีเซนต์เป็นตัวของหนูหรือตัวอักษรหนังสือได้หมดเลยนะคะหรือจะร้องเพลงแต่งเพลงนะคะได้หมดเลยจี้เจี๋ยแปลว่าฤดูกาลจี้เจี๋ยแปลว่าฤดูกาลฤดูกาลนั้นมี5ฤดูฤดูกาลนั้นมี5ฤดูฤดูหนาวเรียกว่าตงเทียนฤดูร้อนเรียกว่าเสี่ยเทียนอย่างเงี้ยค่ะหนูแล้วแต่หนูเลยนะคะชิวเทียนชุนเทียนชิวเทียนชุนเทียนมีใครรู้ไหมครับแปลว่าอะไรมีใครรู้ไหมครับแปลว่าอะไรแล้วแต่เราเลยใช่ไหมคะโอเคอ่ะก่อนจากกันเสี่ยเสี่ย老师老师再见ไหนพูดให้老师ฟังหน่อยแล้วเสี่ยเสี่ย老师老师再见โอเคใจเจียนครับใจเจียนเจอกันบ๊ายบายอย่าลืมนะชิ้นงาน